ใช่ก็ไอ้แสนแผ่นเนี่ยมันคือภายในเนี่ยงานภายในมันมีอะไรบ้างครับภายในก็บอกว่ามีเสียงเพื่อนหลายคนไม่รู้นะครับเกษตรกรมาคลุกอยู่กับบ้านนกนะครับเพื่อให้รู้จริงๆนะครับนี่นี่ก็เป็นคนตีเองนะครับเกษตรกรเป็นคนยิงไม้เองนะเมื่อวันก่อนนะครับเหลือแต่การเดินระบบสายไฟนะครับเดี๋ยวจะเข้าระบบต่อไปนะครับไม่ได้ทำทุกวันเนาะไม่ได้ไม่เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยครับไม่ได้หาหญ้าให้กินด้วยคือลงทุนทีเดียวไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องดูแลอะไรเขาทำทำได้แค่บ้านทีเดียวแล้วเขาก็อยู่ยาวๆเป็นยาวๆ20 30ปีใช่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอาหารไม่ต้องเสียค่าดูแลใช่ๆคอยแต่เก็บรังนกขายอย่างเดียวใช่ๆประมาณนั้นนะพ่อเนาะใช่มั้ยใช่แล้วก็เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ครับก็ตอนเราแก่เท่าเราไปทำอะไรเนี่ยเราแก่เท่าในกรณีที่เราเดินไม่ได้เดินตามพ่อครับพ่อช่วยติดไม้ให้หน่อยครับพ่อผมขออนุญาตพาเพื่อนๆเข้าไปดูบ้านนกได้ไหมเอ่ยพ่อได้ครับได้ครับพ่อพาเข้าไปเลยครับพ่อครับนี่คือบ้านนกของพ่อหลังที่เท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยก็เพิ่งทำหลังแรกนะนี่หลังแรกเลยหลังแรกโอ้โหนี่นะครับพ่อแล้วพ่อไปได้ความคิดยังไงเนาะถึงจะเริ่มทำบ้านนกเนี่ยอ๋อก็เบิ่งใน YouTube นะเบิ่งใน YouTube แล้วปัดที่นี่เห็นกระเจ้าเฮ็ดแบบคือสร้างโดมเราเฮ็ดหลายหลังอ่ะนะได้ขึ้นจากเฮ็ดน้ําเหล้านะแล้วพอไปได้ของแท้นั่นนี่เลยได้ไปติดต่อสร้างโดมครับมาเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมให้เพื่อนๆหน่อยนะคือว่าเค้าเรียกคอนซัลท์บ้านนกนะครับมันมีเยอะมีหลากหลายมากนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆนะครับที่จะไปเลือกทำกับใครก็ได้นะครับแต่เกษตรสกราวขอแนะนำเพื่อนๆอย่างนิดนึงนะครับคือต้องไปเช็คโปรไฟล์คือเช็คโปรไฟล์ก็คือเช็คการทำงานนะว่าเขาทำงานได้จริงไหมมีผลงานไหมเขาแก้ปัญหารับจบได้ไหมนะครับเพราะว่าต้องบอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านนกมันมีความเสี่ยงนะครับแมนบางทีทำหมดไปหลายล้านนี่นกไม่เข้า 4-5 ปีก็มีนะครับแมนตอนนี้เกษตรสกราวก็ได้ข้อมูลมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามให้เพื่อนๆเพราะว่าคือลักษณะว่าอันตอนแรกๆนี่ก็เห็นสร้างโดมแล้วอันโปรโมทเนาะก็เลยติดต่อเรามาเบิ่งโลเคชั่นนะว่าเช็คเช็คโลเคชั่นก่อนว่ามันทำได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ช่างโดมก็จะไม่แนะนำอ๋อเรียกช่างโดมมาเช็คโลเคชั่นก่อนใช่มาเช็คโลเคชั่นก่อนเด้ครับไอเช็คโลเคชั่นก็คือเอาเสียงมาเปิดมาล่อดูใช่ไหมใช่มาดูสถานที่ว่ามันน่าจะสร้างได้ไหมนะแล้วตอนให้ช่างโดมมาหนีเสียตังค์เยอะไหมพ่อไม่ได้เสียไม่ได้เสียเอ้าช่างโดมไม่เสียตังค์เลยไม่ได้เสียเลยอ๋อรับปรึกษาทุกสถานที่อ๋อพอโทรไปก็ขึ้นรถมาเองเลยรถเขาไม่ได้เสียขับรถมาดูโลเคชั่นให้เลยแมนฟรีด้วยใช่ไม่ได้เสียค่าน้ำมันไม่ได้อะไรแต่ช่างโดมก็บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำแล้วได้เลยใช่ไหมต้องดูว่าพื้นที่วันนกมันมาเยอะไหมใช่แล้วตอนเทสตอนนั้นนกมันมาหลายแค่ไหนพ่อทำไมก็มาเยอะนะแต่ก็มาดูโลเคชั่นว่ามันทำได้ไหมมันเหมาะกับการลงทุนไหมก็ต่อให้ช่างดูก่อนถ้าไม่เหมาะช่างโดมก็ไม่ช่างโดมก็จะไม่แนะนำไม่ถ้าลงไปลงทุนไปแล้วมันไม่มีนกมามันอะไรมันก็จะเราทุนเราก็จะไปนอนอยู่ที่นั่นเฉยๆก็คือแนะนำตรงๆไปเลยใช่ว่าเหมาะจะทำหรือไม่เหมาะกับทำถ้าไม่เหมาะก็คือบอกไม่เหมาะเลยใช่แต่ของพ่อเทสนี่พอดีนกมาเยอะมาเยอะมาแล้วขอเสริมนิดนึงนะครับทำเลของพ่อนะครับก็คือเป็นที่โล่งกว้างนะครับผมเป็นที่โล่งกว้างแล้วก็นี่นะครับมันไม่ใช่ป่าทึบๆนะครับป่าทึบๆจะค่อนข้างจะไม่เหมาะนะครับแล้วก็นี่ครับติดน้ำมีแหล่งน้ำมีอะไรด้วยนะครับบรรยากาศก็โดยรวมถ้ามองตามโลเคชั่นนี้ก็คือเหมาะเลยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ที่การเทสนกนะครับซึ่งมานกมาเยอะเนาะพ่อใช่พ่อพาเพื่อนๆเดินดูด้านข้างก่อนดีกว่าดูด้านข้างก็พ่อได้ขนาดบ้านนกนี่มันขนาดเท่าไหร่เนาะขนาดบ้านนกนี่กว้าง5เมตร
ยาว20เมตรยาว20เมตรยาว20เมตร20เมตรก็เต็มสตรีมเลยนะเนี่ยใช่ใช่ภายนอกมีอะไรเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบก็แบบลงแบบบ้านก็ของช่างโดมมาแหละของเขียนมาให้ช่างโดมเขียนเขียนแบบมาให้มาดูโลเคชั่นให้เขียนแบบปุ๊บจบเลยเขียนแบบมาให้แล้วพ่อมีวิธีลดต้นทุนด้วยใช่ไหมพ่อใช่แต่ว่าเราก็เอาช่างตามบ้านเรานี่แหละ uh-huh. แต่ว่าแบบต้องแบบของบ้านนก ก็คือให้ให้มันถูกลักษณะของมันนะครับพ่อไม่ได้ให้ช่างโดมนี่ทำโครงสร้างให้ด้วยไม่ก็คือว่าแบ่งเป็นว่าขอแบบจากช่างโดมมาแล้วก็เอาช่างพื้นบ้านเนี่ยพื้นบ้านเราอ่ะแถวบ้านเราเนี่ยทำแต่ว่าระบบภายในก็ต้องให้ช่างโดมเขาเป็นคนทำเพราะว่าเขาคือลักษณะว่าเขาเชี่ยวชาญด้านนกนะครับผมของเขาก็มีหลายหลังนะครับผมแล้วก็ไปขอแบบจากช่างโดมมาแล้วให้ช่างแถวบ้านทำใช่ใช่ก็เป็นการไปประหยัดต้นทุนลงอีกประหยัดงบประมาณลงอีกแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือไม่ต้องไปรอทีมงานของช่างโดมนะครับก็คือเพราะว่างานเขาเยอะใช่งานเยอะนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ทันความต้องการเนาะเปิดบ้านไม่ทันฤดูกาลนั่นเองเนาะพ่อหลังนี้ภายนอกเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนาะพ่อโครงสร้างเนี่ยหลังนี้โครงสร้างก็หมดประมาณ 450,000 450,000 นะครับหมดไปแล้ว 450,000 เหลือการระบบข้างในเหลือระบบข้างในนี่ระบบข้างในนี่ 180,000 เหลือพอเราไปดูระบบข้างในนะครับเดี๋ยวคุยกับพ่อด้วยนะว่า 180,000 มันมีอะไรบ้างเนาะพ่อเนาะโอเคครับโอ้นี่นะครับเกษตรซอกเราก็มาบุกเว็บเรียวๆงี้เลยครับผมข้างในก็กำลังทำแต่ยังไม่เสร็จกำลังทำที่ทำรังมันก่อนนี่ก็คือใช้ไม้นะครับไม้อย่างดีนะครับตีเป็นรังนอนนะครับนี่ไม้สยาแดงไงครับผมเม็ดหนึ่งก็แพงนะนี่ครับผมแล้วก็ค่อนข้างอันนี้ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะครับเกษตรซอกราวมาคลุกอยู่กับบ้านนกนะครับเพื่อให้รู้จริงๆนะครับนี่ก็เป็นคนตีเองนะครับเกษตรซอกราวเป็นคนยิงไม้เองนะเมื่อวันก่อนนะครับเหลือจากการเดินระบบสายไฟนะครับเดี๋ยวจะเข้าระบบต่อไปนะครับงานที่เหลือก็จะเป็นเดินท่อสายลำโพงเสียงนอกเสียงในนะครับแล้วก็เสียงกล่องเสียงนำทางนะครับระบบระบายอากาศเนี่ยนะครับก็พากันมาเจาะนะครับตามแบบนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ทำตามลูกพี่สั่งนะครับผมท่านแม่ทัพก็ให้แบบมาเนาะพ่อเนาะใช่ใช่ไอ้แสนแปดเนี่ยมันคือภายในเนี่ยงานภายในมันมีอะไรบ้างเนาะภายในก็บอกว่ามีเสียงมีลำโพงแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีระบบกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดมีลำโพงแล้วก็รวมไม้งานตีไม้ใช่ใช่ลำโพงนอกลำโพงปากป่องเข้าแล้วก็ลำโพงในครับลำโพงเสียงกล่อมก็ประมาณ40ตัวมั้งแล้วก็ระบบทำความชื้นอีกเนาะพ่อเนาะใช่ๆหมอกควันระบบทำความชื้นครับไม่ให้ข้างในชื้นไม่ให้เกิดเชื้อราอะไรนะนี่นะครับหลังนี้5คูณ20นะฮะเดี๋ยวจะแพนยืนนิ่งๆแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับพื้นที่ให้นกมาลงจอดนะครับมาลงทำรังนะครับพื้นที่ก็ได้เยอะเนาะพ่อเนาะพ่อแล้วถ้าเปิดบ้านเลยเนี่ยสมมติเนาะเอาสมมติเนาะสมมติถ้ามันนอนเต็มๆเนี่ยอุ้ยแล้วพ่อจะเก็บได้ไม่ช่างดมก็บอกว่านี่มันจะได้ประมาณ400รังนั่นเองหมายถึงว่าปีแรกหรือว่าทั้งหมดไม่ทั้งหมดถ้ามันเข้าเต็มๆอ่ะถ้าปีแรกเราก็มันก็จะเข้ามาอยู่แบบยังไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าปี2ปี3ไปมันอาจจะแต่ว่ามันบรรจุได้ประมาณ400รังเนี่ย400รังก็ประมาณสักกี่กิโลเนาะ4โลได้ประมาณ4โลอ่า4โล4โลตอนนี้เขาราคาทั่วไปเขาโลเท่าไหร่เนาะพอตอนนี้พ่อก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่เคยทำแต่ว่าดูเขาบอกว่าอย่างต่ำๆมันก็24,000แหละ
20,000อ่ะตีว่า 20,000 เนาะก็20,000ก็ได้ 20,000 แล้วก็คูณ4นะสมมุตินะกรณีที่มันเข้าไปเต็มๆเลยใช่ตอนเดือนนึงก็ประมาณ 80,000 80,000ใช่ไหมครับไม่ถึง 80,000 ก็ได้ประมาณสัก 4-50,000 นี่ก็อยู่ได้แล้วคือวางแผนไว้ในอนาคตนะพ่อว่าต่อไปเรามีแต่จะแก่ไปข้างหน้าเนาะเพราะว่ามันอยู่นานเป็น 20-30 ปีเนาะไม่ได้ทำทุกวันเนาะไม่เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยไม่ได้หาหญ้าให้กินด้วยคือลงทุนทีเดียวไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องดูแลอะไรเขาทำให้บ้านทีเดียวแล้วเขาก็อยู่ยาวๆเป็นยาวๆ 20-30 ปีใช่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอาหารไม่ต้องเสียค่าดูแลใช่ๆคอยแต่เก็บรังนกขายอย่างเดียวใช่ๆประมาณนั้นแล้วก็เนาะใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ก็ตอนเราแก่เท่าเราไปทำอะไรไม่ได้เราแก่เท่าในกรณีที่เราเดินไม่ได้เดินตามบัวตามควายไม่ได้แล้วเราก็นอนค่ายอยู่บ้านแล้วก็ให้ทีมงานมาเก็บใช่ใช่โอ้โหดีกว่าเงินสูงอายุเยอะเลยนะพ่อเนาะใช่คนวางแผนวางแผนไว้เผื่อเราแก่เท่ามาเราไปทำอะไรไม่ได้ครับผมนี่นะครับเป็นแนวความคิดนะพ่อเนาะเป็นแนวความคิดที่สุดยอดมากๆเลยครับผมเกษตรซอกกราวเองนะครับตอนนี้ก็เข้ามาศึกษาระบบนะครับก็หวังว่านะครับต่อไปอาจจะถูกลอตเตอรี่นะครับมีเงินสร้างบ้านนกกับเขาสักหลังนึงนะครับผมโอ้ก็มันจะเข้าทางไหนเนี่ยแหมพาไปดูปากกองหน่อยมันจะเข้าทางนี้นี่จะเข้านี่แต่ห้องนี้เป็นห้องควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ห้องให้นกบินเข้าอันนั้นคือปากป่องนะพ่อเนาะปากป่องนกเข้าเนี่ยพาเพื่อนๆมาดูคลิปอย่างนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับแต่ละที่แต่ละทางแต่ละพื้นที่นี่ไม่ใช่ออกแบบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ดูคลิปแล้วแบบไปถอดแบบมาโอ้มันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องนกมามาทำให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะคิดจะทำก็ทำได้แต่ทำแล้วมันทำได้แต่มันถ้ามันไม่เข้าไม่อะไรเราก็จะเสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่างานโครงสร้างนะคือช่างที่ไหนก็ทำได้ใช่ใช่ช่างที่ไหนก็สามารถก่อฉาบก่อเจาะลุงเจาะใช่ใช่ช่างทำบ้านเราก็ทำได้แต่ว่าการที่จะให้นกเข้ามาต้องช่างนกนี่ต้องศึกษาให้ดีว่าเขาศึกษามาแล้วว่าทำยังไงมันถึงจะเข้าถ้าเท่าไรอุณหภูมิห้องเท่าไรความกว้างเท่าไรปากกองเปิดเท่าไรทุกอย่างมันต้องสมดุลกันกับที่เขาเคยทำมาครับดังนั้นพ่อก็เลยแบบว่าไปขอแบบจากช่างโดมมาเนาะใช่แล้วก็เอาแบบเนี้ยมาให้ช่างแถวบ้านทำเป็นการประหยัดใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ตามหลักของช่างโดมด้วยใช่ต้องทำตามแบบเขาเพราะว่าเขาให้แบบมาถ้าไม่ทำตามเผื่อว่ามันไม่เข้าไปโทษเขาก็ไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่าผิดหลักใช่เหมือนการดูคุณคุยเนาะไม่ใช่ว่าคิดจะทำก็ทำเลยไม่ใช่นะต้องศึกษาให้ดีการที่จะทำบ้านนกนี่นกมีไหมจะเข้าไหมแล้วช่างชำนาญการไหมอันนี้แต่ว่าช่างโดมเนี่ยเขาประสบการณ์มาหลายปีครับถึงได้ติดต่อเขาเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของ Facebook เขาได้นะครับครับแม่ทับรังนกแท้น่ะพิมพ์ไปเลยแม่ทับรังนกแท้แม่อันคนนี้ของแท้ของแท้เลยใช่ๆเข้าไปไล่ดูถึงแบบหลายปีที่หลายปีที่เขาทำมาน่ะเขาทำมาสุดท้ายนี้นะครับพ่อใหญ่จะฝากเตือนฝากอะไรถึงเพื่อนๆนะครับคนที่กำลังสนใจที่จะทำบ้านนกคนที่สนใจจะทำต้องศึกษาโลเคชั่นแล้วก็ดูว่าเราก็ไปเอาเสียงร้องมาก่อนว่าร้องแล้วมันมาไหมต้องดูว่าสถานที่ได้ไหมโลเคชั่นมันได้ไหมสถานที่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่มีอะไรมันก็เป็นอุปสรรคนะศัตรูมันเยอะมันจะมีเหยี่ยวมีอะไรมาคอยจ้องจับมันนะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาสถานที่ให้ดีก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับบ้านนกนี่
ต่อไปก็นะครับเก็บเงินอย่างเดียวเลยจ้า